แต่พ่อปานแกล้งนะฮะไม่ต้องมีนะเข้ากันสามคนข้างหน้าเฮ้โอ้โหนี่คือมีโซมาดูสั้นเป็นตาใช่ค่ะก็เป็นเขาเรียกว่า presentation เป็นใบเตยนะคะ2019 Showtime 2019เป็น Around the World ก็คือสืบเนื่องมาจากว่าคือเอาจริงๆเนี่ยทุกปีในฐานะการเป็นนักร้องเนี่ยใบเตยก็ต้องเป็นสายเต้นเราก็จะมีโชว์ผลงานบนเวทีทุกครั้งทุกๆปีตั้งแต่เป็นศิลปินมาแต่ว่าปีนี้มันจะค่อนข้างโฟกัสมามากขึ้นเพราะว่าเราก็มีคอนเสิร์ตมากขึ้นแล้วก็มีงานที่มันหลากหลายมากขึ้นเพราะฉะนั้นพรีเซนเทชันตัวนี้มันก็จะนำไปขายงานต่างๆไม่ว่าจะเป็นคอนเสิร์ตอีเวนต์พรีเซนเตอร์แล้วก็รวมถึงงานเกี่ยวกับโปรดักต์ต่างๆที่ใบเตยได้รับในปีนี้แล้วก็สินค้าตัวต่อๆไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นการโชว์เพื่อพรีเซนต์ให้ลูกค้าได้ดูว่าในทุกปีของแต่ละปีของใบเตยเนี่ยมันมีอะไรที่เปลี่ยนไปบ้างมันมีอะไรที่พัฒนาขึ้นบ้างเพราะว่าอย่างเราเนี่ยเป็นเหมือนมิวสิกไอคอนเพราะฉะนั้นเนี่ยคนจะติดตามใบเตยจากไลฟ์สไตล์ในแต่ละวันการเปลี่ยนลุคหน้าผมทุกอย่างเพราะฉะนั้นเนี่ยในพรีเซนเทชันอันเนี้ยก็จะได้เห็นทุกอย่างเช่นกันค่ะอันนี้เป็นปรากฏการณ์ใหม่เหมือนกันในการทำเพื่อขายงานคือจริงๆอ่ะใบเตยว่าเมืองนอกเขาทำกันมาหมดแล้วแหละแต่ว่าที่ผ่านมาใบเตยก็ทำค่ะแต่ว่าไม่ได้โฟกัสแล้วก็เขาเรียกว่าเป็นบุกตลาดโซเชียลเข้าปีนี้ใช่ค่ะแล้วเพลงที่เตยจะโชว์ในปีนี้เป็นเพลงอะไรเป็นเพลงที่เขาเรียกว่าเพลงเก่านำกลับมาโคฟเวอร์ใหม่ทั้งหมดเอามาเปลี่ยนดนตรีทุกๆอย่างทั้งหมดให้มันเข้ากับปีนี้มากขึ้นให้มันเป็นแรปให้มันเป็น EDM ให้มันเป็นลาตินที่ยุคนี้เขาชอบสไตล์แบบนี้กันอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็ปรับเปลี่ยนรวมถึงเปลี่ยนท่าเต้นเปลี่ยนสไตล์การแต่งตัวแล้วก็รวมถึงเปลี่ยนเขาเรียกว่า movement ทุกๆอย่างของแดนเซอร์ทั้งหมดอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งตัวเองก็คือมีส่วนในการดีไซน์เป็นคนทำทุกอย่างเลยใช่ค่ะแล้วก็ลงทุนทุกอย่างเช่นกันแล้วก็โดยอันนี้เราก็อยากทำให้กับบริษัทของเราด้วยเพราะว่าเราเติบโตมาพร้อมกันคือที่ผ่านมาเนี่ยบริษัทเนี่ยเป็นคนทำจัดการให้ใบเตยทุกอย่างอะไรอย่างเงี้ยค่ะปีนี้เราก็เลยแบบว่าขอมีส่วนร่วมด้วยก็ได้การเปิดใจจากออฟฟิศด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยได้มีส่วนร่วมเยอะมากค่ะอย่างการเลือกเพลงอะคะเขียนบอกมีเพลงของคนอื่นด้วยใช่ค่ะก็มีเพลงของทั้งสากลแล้วก็ยุค90มาประกอบกับเขาเรียกว่าประกอบกับการโชว์ในปีนี้ทั้งเซตใช่ค่ะมันก็จะค่อนข้างสนุกแล้วก็ครอบคลุมตลาดแมสแล้วก็ตลาดคอนเสิร์ตทุกๆชนชั้นมากขึ้นใช่ค่ะมันจะเห็นโชว์ของ
เตยตอนไหนตรงเนี้ยเริ่มเดือนกุมภาเลยค่ะใช่ค่ะมันยากขึ้นไหมคะในยุคนี้กับการถ่ายโชว์คือเอาจริงๆไม่ยากหรอกแต่ว่าเบย์ว่ามันก็สนุกสนานมากขึ้นเพราะว่าตั้งแต่เรื่องเพลงแล้วที่มันมีการเปลี่ยนแปลงมาตลอดเป็นยุคโซเชียลยุคออนไลน์ยุคคลิปสั้นๆยุคแบบว่าเป็นยุคของการแชร์ต่างๆเราก็อยากให้ตัวพรีเซนต์โชว์เนี่ยเราได้โดนแชร์แบบแพร่กระจายให้คนได้เข้าดูให้คนได้เข้าถึงแล้วก็ได้ดูรูปแบบของงานของใบเตยในปีนี้ว่าโปรดักชันเราเนี่ยเป็นแบบไหนใครที่สนใจลูกค้าต่างๆเราก็มีตรงนี้ไปขายให้เขาเป็นพรีเซนเทชันให้ดูก่อนว่านี่แหละคือ BT 2019นะคะ Around the World มีส่วนร่วมทำบุญใช่ค่ะแล้วก็ที่สำคัญปีนี้คือเวลาที่ผ่านมาเนี่ยอย่างที่บอกว่า10ปีใบเตยเพราะฉะนั้นมันก็ต้องพิเศษกว่าครั้งก่อนๆคือปีนี้ใบเตยจะนำรายได้ส่วนหนึ่งจากการเล่นคอนเสิร์ตทั้งหมดของทั้งปีนี้นะคะไปช่วยมูลนิธิ9มูลนิธิด้วยกันใช่ค่ะยังไงก็เราก็อยากแบ่งปันนะคะสิ่งดีๆแล้วก็มอบสิ่งดีๆให้กับทุกคนที่เราคิดว่านะวันนี้เราควรจะเป็นผู้ให้แล้วก็เราได้อะไรมาเยอะมากเพราะฉะนั้นเนี่ยปีนี้เราก็จะเป็นผู้ให้เพิ่มมากขึ้นด้วยค่ะคาดหวังยังไงบ้างคะไม่คาดหวังอะไรเลยเอาจริงๆเป็นงานที่ใบเตยทำอะไรอย่างเงี้ยทุกวันอยู่แล้วแต่งหน้าทำผมเปลี่ยนลุคเต้นทุกวันอยู่แล้วมันเป็นสิ่งที่เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเราเอาจริงแล้วมันคืออุปกรณ์ทำมาหากินทั้งหมดใบเตยมีเสียงเป็นเครื่องลงทุนเพราะฉะนั้นเนี่ยหน้าผมเสื้อผ้าและโชว์ต่างๆใบเตยเนี่ยมันคือสเปเชียลที่มอบให้กับลูกค้าเช่นกันค่ะแต่ว่าปีนี้ก็คือคนลูกค้านี่ได้รับอะไรที่แบบว้าวแน่นอนใช่ไหมปีนี้ว้าวแน่นอนค่ะว้าวมากๆด้วยเพราะว่าเปลี่ยนทุกอย่างเลยจริงๆตั้งแต่ opening show dancer show แล้วก็ตัวใบเตยเองที่เรากลับมาเห็นภาพเราในการเต้นมากขึ้นเพราะใบเตยรู้สึกว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยจะเห็นพาร์ทใบเตยคือด้วยความที่เรามีงานทุกวันและปีที่แล้วเนี่ยมันมีถ่ายละครเยอะมากเพราะฉะนั้นเนี่ยปีที่แล้วเราจะโดดเด่นในงานแสดงมากๆปีนี้เลยกลับมาโฟกัสกับสิ่งที่เป็นอาชีพของเราจริงๆคือการเป็นนักร้องเราก็เลยตั้งใจทำตรงนี้มากๆค่ะในขณะเดียวกันต้องดูแลตัวเองมากขึ้นเลยค่ะถูกต้องใช่ค่ะก็ด้วยค่ะก็ดูแลใช่แอดมิดค่ะก็เป็นทอมซินอักเสบแล้วก็แบบแพ้ยาก็แอดมิดกันไปซึ่งเอาจริงแล้วอ่ะแต่ละปีอ่ะมันหลีกเลี่ยงค่อนข้างยากใบเตยต้องอธิบายอย่างนี้ว่าการเป็นนักร้องเนี่ยมันเสี่ยงต่อการติดเชื้ออะไรพวกนี้ตลอดเวลาแล้วใบเตยมีงานคอนเสิร์ตทุกวันอากาศเปลี่ยนตลอดใช้ไมโครโฟนติดเชื้อจากไหนก็ไม่รู้มาเราหูคอจมูกเราอ่ะมันได้รับตรงนี้ทุกวันเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะป่วยติดเชื้อได้ง่ายกว่าคนอื่นก็เป็นเรื่องธรรมดาเอาจริงก็รักษาไปตามอาการนะคะมันหลีกเลี่ยงไม่ได้4ค่ะ4คืนใช่ติดกันค่ะติดกันหมดเลยเพราะว่าเวลาไปงานกันเนี่ยก็คือไปด้วยกันหมดทั้งคันรถตู้นั่งบนเครื่องบินอย่างเงี้ยค่ะอะไรอย่างเงี้ยมันก็ติดเชื้อมาตลอดก็ปีนึงก็จะแอดมิด2ครั้งอ่ะเฉลี่ยคอยนับอยู่แต่ว่าเราก็พยายามปีนี้เราก็พยายามแบบดูแลตัวเองมากขึ้นแหละเพราะว่าเรารู้สึกว่าคือเมื่ออายุมากขึ้นเนาะมันก็เลยแบบตามการเวลาอะไรเงี้ยแต่ว่าเราก็รู้สึกว่าเออก็ต้องหันมาใส่ใจมากขึ้นคือบางทีเราทำงานจนมันหาเวลาใส่ใจอะไรมากไม่ได้จริงๆพี่เพราะว่าหนูแบบขึ้นเวทีก็ร้องเพลงเสร็จก็ลงมาไปถ่ายละครคืออาทิตย์นึงเนี่ย7วันเต็มเนี่ยมันไม่มีช่วงไหนเลยที่ได้พักมันหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นก็รักษาตามอาการค่ะตอนนี้คือหายแล้วเรียบร้อยค่ะแต่ตอนที่เข้าโรงพยาบาลก็มีเรื่องให้รบกวนจิตใจใช่มีทุกวันเลยใช่ค่ะมันเกิดอะไรขึ้นทำไมคนเข้ามาคือเอาจริงๆอ่ะเป็นธรรมดาคือไม่ใช่คนนอกเลยนะคุณพ่อเลยคุณพ่อเลยโทรมาเลยบอกว่ามีญาติโทรมาว่าลูกติดยาเสพติดหรออะไรอย่างเงี้ยลูกโดนจับหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยแล้วตลกมากคือแดนเซอร์หนูวันนั้นมีงานกันแล้วแดนเซอร์หนูคุณพ่อของแดนเซอร์หนูก็บอกว่าไปงานไม่ได้นะเดี๋ยวโดนตำรวจจับพี่ใบเตยโดนจับขายาอะไรอย่างเงี้ยคือเราแบบเฮ้ยไม่ใช่หนูอะไรอย่างเงี้ยคือบางทีมันได้ยินชื่ออะไรอย่างเงี้ยแหละค่ะใบเตยเข้าใจนะว่ามันหลีกเลี่ยงไม่ได้อย่างเงี้ยแต่เราก็ต้องชี้แจงไปอ่ะว่าเออมันไม่ใช่หนูนะคะอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันก็มีบางเว็บที่เขียนว่าใบเตยอาสยามแบบโดนจับยาอะไรอย่างเงี้ยบางเว็บก็ไม่ได้เขียนว่าใบเตยมีงูอะไรอย่างเงี้ยใบเตยอาสยามอะไรอย่างเงี้ยก็มีอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยแบบอ่ะเราก็เคลียร์คัดกันไปใน Instagram แล้วก็มีคนเข้ามาแบบว่าถล่มเราด้วยสะใจอะไรอย่างเงี้ยไม่มีนะคะเอาจริงก็มีแบบ
้าวหรอไม่ใช่คือส่วนใหญ่คนจะขำเพราะใบเตยอยากเขียนท็อปิกว่าไม่ใช่ใบเตยมีงูนะคะอะไรอย่างเงี้ยใบเตยไม่มีใบเตยนี้ไม่มีงูค่ะอะไรอย่างเงี้ยเออคนก็ขำเพราะบางคนอาจจะแบบไม่ได้คนอาจจะไม่รู้จริงๆเขาอาจจะคิดว่าเป็นไม่ซีเรียสหรอกแต่หมายถึงว่าเราก็ต้องชี้แจงแหละแค่นั้นเองเพราะว่าพอคนเขาอ่านข่าวจริงๆเขาก็จะแบบอ๋อเออไม่ใช่จริงๆด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าพอบางทีเห็นแว็บแรกพอเป็นชื่อใบเตยเนี่ยก็โฟกัสมาที่เราแล้วอะไรอย่างเงี้ยน้อยใจมั้ยคะที่แบบว่าทำไมถึงมองว่าเราต้องเป็นอย่างนั้นอะไรไม่หรอกค่ะคือใบเตยว่าเคสเนี้ยเขาไม่ได้มองว่าเป็นอย่างนั้นหรอกแต่เพียงแค่เขาเห็นข่าวพอได้ยินชื่อก็นึกว่าเป็นเราไงเพราะเราจะเป็นข่าวอะไรก็ใบเตยใช่มั้ยเราก็ไม่ได้ซีเรียสค่ะก็แค่เคลียร์คัดกันไปเพราะว่าพอคนเขารู้ข่าวจริงๆเขาก็จะรู้ว่าอ๋อน้องใบเตยคนนี้ไม่ใช่คนนี้อะไรอย่างเงี้ยตอนนี้ไม่มีใครว่าใจผิดแล้วไม่มีค่ะโอเคแล้วเราใส่ชุดบางทีซีฟูคือเล็กคอนเสิร์ตบางทีเสียงคนชมกระดาษค่ะโอ้ยเอาจริงๆเนี่ยในเรื่องนี้ใบเตยว่ามันเป็นกาลเทศะซึ่งเรื่องนี้ใบเตยโชว์งานในเล้าเนาะใบเตยจะเอาจริงๆจะเปรี้ยวแค่ไหนมันก็สามารถอยู่เพราะมันออนสเตจบนเวทีเราดูงานทุกวันของเราอยู่แล้วค่ะนะวันนี้ว่างานวันนี้เป็นรูปแบบไหนงานวันนี้ไปเจอหน้าเวทีเด็กเยอะนะผู้ปกครองเยอะนะอะไรเงี้ยเราก็แต่งตัวตามกาลเทศะตามหน้าเวทีตามคอนเซ็ปต์งานที่ไปอยู่แล้วซึ่งมันไม่ผิดโอ้พี่แมนไปดูค่ะวันนั้นพี่แมนอยู่หน้าเวทีแล้วจริงๆส่วนตัวละมอว่ามันโป๊มากคือเอาจริงๆอ่ะทุกชุดของใบเตยอ่ะก็ไม่มีชุดไหนที่มันไม่เซ็กซี่แล้วว่าวิวนะพี่นะต้องบอกตรงนี้แต่ว่าใบเตยว่ามันก็ณวันนี้ก็คือนั่นแหละค่ะดูตามกาลเทศะเลยเจอคอมเมนต์แรงอะไรยังบั่นทอนไหมคะหรือมันชินที่ใบเตยโดนบ่อยมากคือณวันนี้ใบเตยว่าน้อยมากนะคือคนเข้าใจเรามากขึ้นเยอะมากจากบทบาทต่างๆในชีวิตอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าคือในสิ่งที่คอมเมนต์ไม่ดีเลยว่ามันก็เป็นธรรมดาของโซเชียลแล้วอะนะวันนี้เราก็รับแต่สิ่งดีกว่าตลอดไปค่ะแต่ก็ไม่คิดจะลดใช่ไหมคะเปลี่ยนเลยใช่ไหมคะก็ต้องรักษาตำแหน่งนิดนึงเนาะคือเอาจริงๆอะมันอยู่ในรูปแบบงานแหละเราคอนเซปต์อย่างนี้มาตั้งแต่เริ่มเพราะฉะนั้นเนี่ยพอทิ้งไปกลายเป็นแบบพอใส่ยาวอะไรเงี้ยคนจะไม่โอเคคือเจ้าภาพงานก็จะเรียกไปเปลี่ยนว่าขอแบบขอที่แซ่บที่สุดอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันคือเขาเรียกว่าไปเลยว่ามันคือบทบาทของนักร้องมากกว่าใช่ค่ะโอเคไปเลยดีกว่าขอโชว์ฝากยังไงก็ฝากด้วยนะคะ BT 2019นะคะ Around the World ก็ทุกคนก็จะได้เห็นโชว์ใหม่นะคะแล้วก็ได้เห็นเขาเรียกว่าพัฒนาการแล้วก็ presentation ที่ทุกคนอยากจะเห็นแล้วก็ยังไงก็ฝากทุกคนอย่าลืมชมแล้วกันค่ะโอเคค่ะ